สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับเงาะ Channel นะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกม Decathlon G นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับผมของสวมใส่หรือว่าวิธีการเล่นนะครับในส่วนของนักดาบนะครับผมในเกม Decathlon G นะครับว่าใส่ของยังไงสกิลเป็นแบบไหนบ้างนะครับยังไงก็จะแนะนำเอาไว้ในคลิปนี้แล้วกันนะครับเพราะมีหลายคนขอมานะครับโอเคก่อนอื่นเลยนะครับผมยังไงก็ฝากไว้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่มองหาร้านเติมเกม Decathlon G นะครับฝากร้านเติมเกมจอนชาวไร่ด้วยนะครับผมบริการ24ชั่วโมงนะครับผมสะดวกรวดเร็วนะครับแล้วก็ปลอดภัยนะครับสนใจยังไงก็กดที่ลิงก์ด้านใต้ได้เลยนะครับฝากร้านเติมเกมจอนชาวไร่ด้วยนะครับที่สำคัญนะครับรับเติมหลายเกมนะครับสนใจเติมเกมไหนกดมาได้เลยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยสำหรับแนวทางนะครับหรือว่าวิธีการเล่นนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับเริ่มต้นที่สเตตัสก่อนเลยนะครับสเตตัสเนี่ยมันจะมีการเล่นหลายรูปแบบมากนะครับผมถามว่าตอนนี้ตัวผมเล่นแบบไหนตัวผมเนี่ยอัพสเตตัสในส่วนของกำลังนะครับล้วนเลยแล้วก็ตามด้วยความสามารถนะครับผมดังนั้นเนี่ยอย่าลืมว่าสเตตัสเกมเนี่ยมันจะมีตันด้วยนะครับน่าจะอัพไปถึงประมาณ30มั้งครับ30พอยต์นะครับแล้วมันจะตันเราต้องไปอัพอย่างอื่นแทนเช่นถ้าเกิดว่าคุณลงกำลังไปแล้ว30ใช่ไหมมันก็จะลงไม่ได้ต่อแล้วมันต้องไปลงอย่างอื่นต่อก็แล้วแต่คุณแล้วว่าจะลงเลือดสุขภาพหรือว่าคุณจะลงความสามารถก็คือหลบก็แล้วแต่ว่าคุณจะลงหรือว่าเล่นแบบไหนอันนี้แล้วแต่แต่ส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมเล่นแบบกำลังนะครับแล้วก็ความสามารถแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณต้องการแบบถึงๆนะครับตีเบาหน่อยนึงถึกๆเดินแบบเหมือนรถถังฝั่งคนเลยเนี่ยคุณก็อัพสุขภาพไปเลยครับเต็มๆนะฮะเพราะว่าสุขภาพเนี่ยนะครับมันจะทำให้คุณเนี่ยได้พวกเลือดนะครับเลือดการฟื้นฟูแล้วก็ป้องกันเนี่ยมันจะสูงมากนะครับผมคุณอาจจะเดินเป็นรถถังฝั่งคนได้เลยทีเดียวนะครับผมยังไงก็ลองดูแล้วกันนะครับแล้วแต่นะครับแต่ที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดคุณอย่าลืมนะครับความแม่นยำนะครับความแม่นยำเนี่ยของเกมเนี้ยมันสำคัญมากพยายามทำแม่นยำให้ได้ถึง100นะครับผมไม่ว่าคุณจะเล่นในช่วงเลเวลไหนก็แล้วแต่คุณต้องคำนึงถึงความแม่นยำเอาไว้ก่อนนะครับแต่ว่าความแม่นยำเนี่ยมันจะทำให้คุณเนี่ยตีได้แม่นเข้าเป้ากว่าเดิมเนี่ยนะครับมันสามารถเพิ่มได้โดยถ้าเลเวลของคุณเนี่ยมันไม่ฉีกกับมอนสเตอร์หรือว่าบอสนะครับมันก็จะทำให้คุณตีแม่นขึ้นด้วยดังนั้นหมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณไปตีมอนเลเวลสูงไปตีบอสเลเวลสูงมันทำให้คุณอะมิดเยอะขึ้นนะครับถึงแม้ความแม่นยำของคุณเนี่ยมันจะถึง100ก็ตามนะครับหรือ100กว่าก็แล้วแต่แต่เลเวลคุณฉีกเกินไปมันก็ตีไม่โดนเช่นกันนะครับยังไงก็ฝากไว้ตรงนี้แล้วกันเพราะมีหลายคนถามมาเยอะนะครับว่าเฮ้ยมันยังไงดีวะพี่สรุปเนี่ยนะครับผมเพราะว่าหลายๆคนตีไม่โดนเลยนะครับตีไม่โดนทำยังไงก็ไม่ได้นึกออกป่ะดังนั้นก็ลองดูนะครับว่าจะเล่นแบบไหนแต่ส่วนตัวผมผมเล่นแบบแนวนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นวอร์มจริงเนี่ยนะครับรีลงสุขภาพล้วนเลยครับแต่แม่งถึกมากนะครับยืนค้ำให้เพื่อนได้เยอะนะครับผมโอเคนะครับทีนี้นะครับต่อมาเราจะมาดูที่สกิลก่อนนะครับสกิลมีอะไรคนถามเยอะมากว่าควรจะทำยังไงนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะผมแนะนำเลยนะแล้วสำหรับใครที่เติมได้ผมจะพูดเรื่องน้ำหมึกก่อนเลยอย่าพลาดเหมือนผมนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ส่วนตัวผมเนี่ยมันยังต้องแรงกว่านี้อีกเยอะแต่ว่าผมดันในพลาดเรื่องน้ำหมึกครับน้ำหมึกคืออะไรนะครับคุณดูตรงนี้ครับของขวัญนะครับแล้วก็ดูบรรลุเลเวลนะครับตรงบรรลุเลเวลเนี่ยมันจะมีแจกอันนึงเห็นไหมครับเนี่ยน้ำหมึกเนี่ยนะครับมันเอาไว้สร้างสกิลฟ้าซึ่งสกิลฟ้าของนักดาบเนี่ยผมจะบอกให้ว่าคุณจะต้องเก็บเอาไว้แล้วคุณต้องสร้างสกิลหมัดเท่านั้นนะครับมันจะมีอยู่2อันที่คุณควรจะทำนะครับ1คือได้จากตรงนี้ใช่ไหมครับแล้ว2เนี่ยมันจะได้จากซีซั่นพาสนะครับถ้าผมจำไม่ผิดมันจะอยู่ประมาณตรงนี่ไงอยู่ตรงนี้ครับนี่น้ำหมึกเห็นป่ะคุณต้องเอามาให้ได้2อันนะครับแล้วถามว่าพอมีน้ำหมึก2อันใช่ไหมคุณจะทำอะไรต่อครับเข้ามาที่ผลิตครับแล้วก็มาที่อื่นๆครับแล้วก็สกิลเส้นทางไม่ใช่มันต้องเป็นสกิลรูปหมัดเท่านั้นนี่อันนี้ครับสิ่งที่คุณควรจะอัพอันแรกเลยนะครับคือมรณะนะครับก็คือใบนี้นะครับเนี่ยที่คือสิ่งที่คุณต้องอัพนะครับคือมรณะนี่แหละนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณได้น้ำหมึกมาแล้วเนี่ยคุณต้องอัพมรณะส่วนอันที่2ถามว่านักดาบจะอัพอะไรครับก็อาวุธมาสเตอรี่ครับนี่อันนี้ครับ
2อันนี้เนี่ยบอกเลยว่าต้องใช้น้ำหมึกคาร์ฟเท่านั้นนะครับส่วนที่เหลือเนี่ย In Peace Attack เนี่ยคุณค่อยไปแลกโดยการใช้ไอ้แต้มสัญญาน่ะนะครับผมในการแลกเอานะครับเพราะมันใช้แต้มแค่180,000เองแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะแลกสกิลอาวุธมาสเตอรี่เนี่ยคุณต้องใช้ถึง800,000นะครับผมดังนั้นใครที่เล่นใหม่เริ่มต้นมาจำไว้ครับสร้าง2ตำรานี้มาก่อนเลยครับตำรารูปหมัดนะครับ2อันแล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นส่วนตัวผมเองตอนนี้ยังไม่มีนะถ้าผมมีเนี่ยมันจะแรงกว่านี้อีกเยอะเลยนะครับผมดังนั้นก็เตือนเอาไว้ก่อนแล้วนะครับผมจะได้ไม่พลาดเหมือนผมนะครับผมโอเคทีนี้ต่อมานะครับเรามาดูที่สกิลตรงว่าเราจะต้องใช้อะไรบ้างนะครับสกิลเนี่ยนักดาบต้องอัพหมดอยู่แล้วครับเนี่ยอัพหมดอยู่แล้วนะครับเขียวครบฟ้าครบครับแต่ผมจะไปลงเรื่องตรงสกิลแดงแล้วกันว่ามีอะไรที่มันแจ่มๆบ้างนะครับแต่ว่าสกิลพวกนี้เนี่ยผมจะไม่ลงลึกเรื่องไอ้พวกสกิลทานนะเพราะว่ามันจะเป็นทานส่วนตัวอย่างเช่นสมมติว่าสกิลนี้ไกด์แดนนะครับผมถ้าเป็นตัวละครทานผมเนี่ยตัวท็อปตัวนี้เนี่ยมันจะมีเด่นเรื่องถ้าเกิดว่าผมใช้ไกด์แดนเนี่ยมันจะได้ความสามารถพิเศษเช่นคุณเข้ามาดูในทานครับวีรชนเห็นไหมนี่เห็นป่ะถ้าเกิดว่าผมเรียนสกิลไกด์แดนเนี่ยนะครับมันจะได้ต้านสถาวะต้านสภาวะผิดปกติ 20% นึกออกป่ะเลือดบวก25ตัวสีส้มๆเนี่ยคือเราจะได้สกิลจากทานของเราด้วยก็คือถ้าเกิดว่าคุณเรียนสกิลนี้คุณจะได้โบนัสพิเศษก็คือไอ้ที่เป็นสีส้มๆทั้งหลายนี่นะครับเข้าไปด้วยแต่ถ้าเกิดว่าบางคนเล่นเป็นคนละตัวกันยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณเล่นลิลิธนะครับผมมันก็จะได้เป็นคนละแบบกันมันจะใช้สกิลเกียรติชังแทนแล้วก็ได้ความสามารถเพิ่มในสกิลเกียรติชังดังนั้นสกิลมันขึ้นอยู่กับทานด้วยถ้าเกิดว่าถามผมนะครับควรจะเล่นตัวไหนแบบเจ๋งๆนะครับถ้าให้ผมแนะนำก็แนะนำว่าลิลิธครับตัวนี้ดีนะครับตัวนี้ค่อนข้างดีแล้วก็โมเน่แล้วแต่ผมอะโมเน่กับลิลิธผมให้เท่ากันก็แล้วแต่คนชอบแล้วว่าคุณจะชอบแบบแนวไหนยังไงแต่ถ้าจะเอาแบบเล่นดีๆวิ่งแบบไม่ค่อยโดนกระชากกระตุกอ่ะนะครับเพราะว่าลิลิธเนี่ยมันจะดีกว่านะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับทีนี้เราไปลงสกิลใหม่นะครับเรื่องนะครับสกิลสีฟ้าคุณต้องเรียนทุกอันอยู่แล้วนะครับผมบอกได้เลยว่าต้องเรียนทุกอันสกิลแดงถามว่าอะไรถึงเจ๋งมากอันแรกเลยครับสกิลเกียรติชังของนักดาบเนี่ยเจ๋งมากมันเหมือนโปรโวกก็คือเรียกกลับมาบังคับสู้ครับคุณไม่สามารถวาร์ปได้ไม่สามารถทำอะไรได้เลยคุณจะต้องมาตีผมอย่างเดียวนึกออกปะมันคือสกิลบังคับสู้นะครับดังนั้นก็บอกเลยว่าสกิลนี้เจ๋งมากถ้าหาได้รีบหาซะส่วนอันนี้อีกครับผมดับเบิลสตันเนี่ยมันก็เป็นสกิลที่โคตรดีมากผมก็พยายามหาอยู่แต่ว่าแม่งยังไม่ได้นะครับมันยังไม่ตกเพราะมันต้องได้จากบอสนะครับมันดรอปจากไอ้กิ้งก่าปออวาโรนนะครับน่าใช่นะครับมันจะสตัน2เท่าแรง2เท่าแล้วก็มึนนาน2เท่าด้วยนะครับบอกเลยสกิลนี้แม่งก็ดีนะครับแล้วก็คือจริงแม่งดีทุกสกิลอ่ะมันจะตอบว่ายังไงดีว่ามันก็ดีทุกสกิลเลยอ่ะแต่ว่าสกิลที่คุณควรจะต้องมีก่อนเลยคือไอ้สกิล28ล้านนี่ป่ะagility เนี่ยรู้สึกว่าใช้28ล้านซื้อนะครับ28ล้านทองอ่ะนะครับคุณก็มาซื้อได้เลยแล้วก็ที่เหลือเนี่ยคุณไล่มาเลยครับสกิลเบิร์นเนี่ยสกิลนี้ก็สำคัญนะครับสกิลนี้ยิ่งโคตรสำคัญเลยครับผมDead of Helion เนี่ยแรงมากนะครับผมทำให้นักดาบตีแบบแม่งเหมือนตีทะลุก่อเหมือนตีระเบิดอ่ะนะครับมันตีแรงขึ้นนะครับก็บอกเลยว่าไอ้3สกิลนี้แม่งเป็นสกิลที่แบบแมนออฟเดอะแมทเลยถ้าเกิดว่าเข้าพวกกันกับตัวทานของอาชีพผมอ่ะไอ้สกิลนี้ไกด์แดนเนี่ยก็โหดมากนะครับเพราะว่ามันการสภาวะปกตินะครับ 25% นี่เยอะมากนะครับผมก็4สกิลเนี้ยเป็นสกิลแบบว่าจำเป็นต้องมีเลยนะครับแล้วก็สกิลอันนี้อีกอันนึงเนี่ยบอกเลยว่าโคตรทีเด็ดนะครับผมทีเด็ดก็2อย่างนี้เช่นกันนะครับควรจะหามานะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ยังพยายามหาและหาได้แค่นี้อยู่แต่เดี๋ยวจะพยายามเอาอันนี้ให้ได้นะครับผมก็ลองดูแล้วกันสกิลม่วงเนี่ยปล่อยไว้ก่อนเลยนะครับยาวๆนะครับส่วนเบนเวฟเนี่ยผมยังไม่มันยังไม่ได้ต้องการเท่าไหร่แต่ถามว่าถ้ามันมีไหมมันมีมันก็ดีนะครับผมแต่ว่าสกิลณตอนนี้ผมเน้นไอ้4สกิลนี้เอาให้ครบให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็2สกิลบนนี้แม่งจุดพีคเลยครับผมบอกเลยตายหาหมดอ่ะนะครับผมถ้าเกิดว่าใครเจอไม่ว้าหนีมึงตายแน่นอนนะครับผมโอเคนะครับผมทีนี้เรื่องสกิลเนี่ยมันก็จบไปแล้วมาดูของสวมใส่แล้วกันนะครับว่าของสวมใส่มันควรจะเป็นยังไงนะครับสำหรับผมแล้วเนี่ยผมแนะนำว่าทั้งตัวของคุณเลยนะเท
ที่เล่นนักดาบอ่ะคุณควรจะใส่ชุดที่จะเป็นออปชันต้านสกิลครับผม1คุณจะต้องมีทั้งต้านสกิลแล้วก็พลังป้องกัน2 อย่างเนี้ยสำคัญกับนักดาบครับแล้วทีเนี้ยออฟล่างเนี่ยนะครับพวกออฟถลุงเนี่ยก็พยายามหาให้มันได้แบบดีๆก็คือเช่นแบบพวกต้านคริติคอลใกล้ไกลก็แล้วแต่นะครับให้ได้ 4% หรือ 5% ก็แล้วแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยเอาไอ้ออฟ2ให้ได้เยอะๆด้วยแต่ถ้าเกิดว่าคุณยังไม่อยากจะไปจมกับชิ้นเดียวอ่ะคุณก็ยังไม่ต้องไปรีอะไรกับมันมากมายคุณแค่ทำฟ้าให้ครบก่อนอย่างผมเองก็เพิ่งจะครบวันนี้แหละนะครับผมแล้วก็พยายามทำออฟไปเรื่อยๆอย่างชุดก็เหมือนกันเห็นไหมพยายามทำชุดที่มันเป็นแบบต้านสกิลเห็นไหมเนี่ยต้านสกิล15เห็นไหมดังนั้นต้านสกิลเนี่ยเห็นผลมากนะเวลาทนบอสเนี่ยผมบอกเลยเรื่องไม่กระดิกนะเวลาบอสใช้สกิลใส่นะครับตึ้งตั้งตึ้งตั้งเนี่ยเฉยๆเลยนะครับชิวๆนะครับแล้วก็เนี่ยออฟล่างเนี่ยมันควรจะเป็นแบบนี้พยายามหาให้ได้แบบนี้แต่บอกเลยว่ามันยากมากนะครับมันยากมากจริงๆนะครับแล้วก็ลดความเสียหายก็สำคัญเช่นกันเนี่ยของหลักๆผมบอกคุณหมดแล้วนะครับพลังป้องกันต้านสกิลจำเป็นมากกับนักดาบนะครับถ้าตัวคุณถึกคุณยิงชนได้หมดนะครับผมจะนักขนงนักขนูอะไรก็มาเถอะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วแม่งก็ใช้สกิลยิงคุณทั้งนั้นนะครับดังนั้นจำเป็นต้องมีทั้งป้องกันและต้านสกิลนะครับแต่3ชิ้นล่างของผมอันเนี้ยผมยังไม่สามารถหาในส่วนของการสกิลได้ผมก็เลยยังต้องใส่แบบไอ้พวกชุดสุขภาพอยู่นะครับผมเนี่ยเห็นป่ะจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าผมเป็นกางเกงต้านสกิลผมจะต้านอีก15รองเท้าต้านอีก15นะครับแต่ว่ามือเนี่ยผมจะต้องใช้เป็นมือคีย์นะครับผมจะไม่ได้ใช้มือต้านสกิลเพราะว่าต้องการทำคริติคอลด้วยนะครับผมพยายามทำคริติคอลให้เกิน 60% นะครับถ้าเกิดว่าใครทำได้เนี่ยก็ควรจะทำอย่างผมตอนนี้ถ้าเกิดว่ามีสกิลมรณะน่าจะถึงประมาณสัก 54-55 เปอร์ประมาณนี้ที่เหลือเนี่ยคุณต้องหาของช่วยแล้วนะครับคุณก็ต้องหาเอาถ้ามันได้60เปอร์มันจะเป็นอะไรที่โหดมากนะครับก็คือคีเรท60เปอร์กับสกิลเบิ้ล30เปอร์ของนักดาบเนี่ยผมบอกเลยว่าโหดจัดๆถ้าเกิดว่าคุณทำได้นะครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคุณต้องหมดกับมันเยอะมากนะครับคุณถึงจะทำของได้ขนาดนั้นนะครับแล้วก็ทีนี้เสื้อแนะนำเลยถ้าเกิดว่าเป็นสายโจมป้องกันเนี่ยแนะนำให้ใช้ตัวนี้นะครับผมเสื้อการ์เดียนนะครับผมมันจะได้กำลังกับพลังโจมตีใกล้แล้วถ้าเกิดว่าคุณตีบวกมันจะได้พลังป้องกันเพิ่มมาอีก6จากนั้นตัวนี้ก็ถือว่าเกลียวฟ้ามะพร้าวแก้วแล้วก็ทำการรีออฟไอ้ถลุงข้างล่างเนี่ยให้ได้เหมือนในตัวนู้นแต่ว่าแม่งหมดเยอะดังนั้นเนี่ยแนะนำว่าให้เอาให้ทำเท่าที่แบบว่าพอทำได้ก่อนนะครับผมส่วนออฟแฝงก็แม็กไปให้เต็มนะก็จบนะครับไม่ได้มีอะไรยากมากมายนะครับก็ตามนั้นต่อมาอาวุธนะครับมีหลายคนถามว่าเฮ้ยพี่ถ้าเป็นอาวุธแบบแตกกับไม่แตกมันคืออะไรวะคุณเอาง่ายๆเลยว่าถ้าอาวุธอ่ะที่มันแตกตั้งแต่บวกหนึ่งอ่ะมันแรงกว่าอาวุธที่แตกตั้งแต่บวกหกขึ้นไปนะครับเพราะว่ามันมีออปชั่นขยายพลังโจมตีนี่ตรงนี้เห็นไหมขยายพลังโจมตีอาวุธอ่ะ 20% แต่ว่าบางคนเนี่ยกว่าจะออฟนี้ได้หมดแน่เป็นล้านนะดังนั้นเนี่ยคุณก็ต้องพยายามนะครับแล้วผมก็กระโดดขึ้นไปได้บวก3ก็เลยเอามาใช้ก่อนจริงๆแล้วผมตีกันไปเป็น10เล่มแล้วนะยังได้แค่นี้นะครับเพราะว่ามันต้องโดด2ชั้นน่ะนะครับคุณต้องพยายามโดดให้มันติดสัก2สัก3แล้วกระโดดแม่งอีกทีนึงให้มันติด2กับ3ให้มันขึ้นไปสัก5กำลังดีถ้าใครทํา7ได้นี่บอกเลยแม่งโคตรแรงเลยนะครับแรงกันจัดเลยนะครับก็ลองดูแล้วกันมันอยู่ที่ดวงแล้วอ่ะแต่ถ้าถามว่าอาวุธธรรมดานะครับอาวุธแตกกับไม่แตกดูยังไงอ่ะผมพาไปดูเลยวิธีผลิตนะครับผมวิธีผลิตอาวุธนะครับนี่ครับคุณเห็นตรงรูปค้อนนี่ไหมรูปค้อนที่คำว่า0เนี่ยหมายความว่าถ้าคุณตีบวก1เนี่ยคือแตกแต่ถ้าเกิดว่ามีรูปค้อนเนี่ยคำว่า5เนี่ยคุณจะตีบวก6แตกนึกออกป่ะดังนั้นก็คือค้อนเนี่ยคือหมายความว่าระยะปลอดภัยของอาวุธอันนี้คุณตีบวก5เนี่ยยังไงก็ไม่แตกครับแต่ถ้าขึ้น6จะแตกแต่ถ้าคุณตีอาวุธอันนี้เนี่ยระยะปลอดภัยคือ0หมายความว่าถ้าคุณตีบวก1อ่ะแม่งแตกแล้วนะครับดังนั้นอาวุธเนี้ยมันถึงแรงแล้วที่สำคัญเวลามันออฟมันได้2อย่างนะครับผมแล้วที่สำคัญก็มันได้ผลทะลวงแล้วก็ขยายพลังโจมตีอาวุธด้วยนะครับดังนั้นอาวุธเนี้ยเลยแรงกว่าถ้าให้เทียบจริงๆนะครับอาวุธเนี้ยไม่บวกอ่ะมันจะแรงกว่าอาวุธพวกเนี้ยบวก7อีกครับมันแรงกว่าแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอาวุธเนี้ยบวก3แม่งแรงกว่าพวกเนี้ยบวก10แน่นอนครับยังไงบวก10พวกนี้ยังตู้อาวุธนี้บวก3ไม่ได้นะครับคนละเรื่องกันเลยมันหนักคนละม้วน
นะครับ แต่พลังเนี่ยมันอาจจะให้น้อยกว่าแต่ความแรงอ่ะมันมากกว่าดังนั้นคุณก็ต้องเลือกแล้วว่าคุณอยากจะใส่พลังทิพย์หรือว่าพลังจริงๆนะครับคุณก็เลือกเอานะครับแล้วก็การทำอาวุธนี้ง่ายมากนะครับผมทำไม่ยากเลยง่ายๆนิดเดียวโอเคก็จบไปนะสำหรับพวกชุดอุปกรณ์ทีนี้มันจะมีช่วงข้างหลังอีกครับประดับนะครับหลายๆคนก็ถามว่าเฮ้ยมันจะต้องใส่ประดับยังไงนะครับแน่นอนครับอย่างแหวนเนี่ยคุณก็ต้องเล่นเลยว่าคุณมีกำลังเล่นขนาดไหนอย่างผมเนี่ยใช้แหวนต้านสกิลแดงนะครับส่วนอีกข้างนึงเนี่ยผมจะใช้แหวนต้านสกิลฟ้าแต่ว่าผมตีแหวนต้านสกิลฟ้าแตกไปแล้วนะครับผมก็เลยใส่อันนี้ไปก่อนบวกๆนะครับเดี๋ยวแม่งก็วันดีคืนดีเดี๋ยวผมทำเข็มขัดก่อนถ้าผมทำครบหมดแล้วเนี่ยผมก็จะมาตีไอ้แหวนเนี่ยเอาใหม่ตีแหวนฟ้าใหม่จะต้องพยายามโดดขึ้นไปให้ได้ให้มันได้ต้องบวก3ก็ยังดีนะครับผมประมาณนั้นนะครับเพราะว่าไอ้แหวนพวกนี้เวลาเราตีบวกเนี่ยมันจะได้ความแม่นยำด้วยเห็นไหมทุกๆบวกมันจะได้ความแม่นยำหนึ่งดังนั้นก็ลองดูแล้วกันว่าคุณมันโอเคไหมแล้วก็ถามว่าประดับมอเนี่ยจำเป็นต้องมีไหมก็แรงอ่ะจำเป็นต้องมีครับแรงมากนะครับผมสิ่งที่คุณควรจะต้องทำก็คือกำไลเฮเลียนนะครับผมกับหูนะครับผมหูเคออสนะครับจำเป็นต้องมีถ้าบวก5เนี่ยนะมันจะเป็นอะไรที่ดีมากก็ผมก็ซื้อมาอย่างละชุดตีก็ติดเลยครับผมติ๊กที่บวก5แล้วก็กดตีแม่งโคมเดียวเลยครับเหมือนกันนะเนี่ย3อันเนี้ยซื้อมาอย่างละชุดติดหมดเลยแต่ว่าไออันเนี้ยไอ้2อันเนี้ยแม่งแตกครับผมผมก็เลยใส่แค่บวก3ไว้ก่อนนะครับผมถามว่าไอ้ที่ผมซื้อมาอย่างละชุดคืออะไรตรงนี้ครับจำกัดเวลานะครับแล้วก็ตรงนี้ครับเวลาเราซื้อ1ชุดเนี่ยมันจะให้เรา20อันครับในกล่องเนี้ยเนี่ยกดเข้าไปดูเนี่ยมันจะมี20อันครับมีที่ตีบวกให้เรียบร้อยเลยนะครับก็คือกำไร1แล้วก็ที่ตีบวก10อันต่อ1อันก็ง่ายๆเลยว่ามันพร้อมตีให้คุณเลยอะแล้วก็ที่ถามว่าทำไมต้องบวก5ครับนี่ไงบวก5มันจะได้ความสามารถเพิ่มถ้าเกิดว่าคุณตีบวก3เต็มที่มันก็ได้แค่พวกความแม่นยำเพิ่มมาแต่ถ้าเกิดว่าคุณบวก5เนี่ยมันจะคนละเรื่องเลยมาพลังโจมตีอาวุธ2นะครับผมสตาร์ทเข้าเป้า 5% นะครับโฮเข้าเป้าอีก 5% โฮเข้าเป้าคือล็อกนะครับพวกสกิลที่จับหรือล็อกขานะครับผมก็ตามนี้นะครับผมง่ายๆแล้วนะครับผมก็บอกแนวทางหรือวิธีการเล่นทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็ของสวมใส่ยังไงก็ลองดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้เดี๋ยวผมก็จะทำของเพิ่มอีกทำเพิ่มเรื่อยๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญเปิดสัตว์แดงมาได้แต่ว่าสัตว์แดงของผมมันก็ยังเป็นตัวขี้กากอยู่แต่ว่าถามว่ามันดีในระดับหนึ่งไหมมันก็เอามาฟาร์มดีเหมือนกันเพราะว่าเวลาปั๊มเลือดมันปั๊มแรงนะครับมันปั๊มเลือดแรงอยู่นะครับแล้วก็มันช่วยเราได้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเอาจริงไม่อยากได้เลยนะครับมีตัวที่อยากได้เยอะแยะแม่งไม่มานะครับแม่งมาแต่ตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับผมโอเคยังไงก็สัตว์เลี้ยงเนี่ยเดี๋ยวไว้ผมจะแนะนำให้อีกคลิปแล้วกันว่ามันควรจะมีตัวไหนดีไม่ดีมันดีไม่ดียังไงนะครับก็ค่อยมาว่ากันยังไงก็ฝากไว้แล้วกันนะครับGod Channelครับผมอย่าลืมครับสำหรับร้านเติมเกมก็ฝากจอนชาวไร่เอาไว้ด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายครับผมจุ๊บๆเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้ะ